การเป็น LGBTQ มันไม่ได้จำกัดเพศอยู่แล้วเนาะไม่โอเคก็แค่เลิกติดตามค่ะไม่ต้องติดตามก็ได้ถ้ารู้สึกว่าฝ่ายเป็น LGBTQ แล้วรู้สึกไม่อยากติดตามรู้สึกไม่โอเคเลยงั้นก็แยกย้ายหัวใจ หน้าร้อน เป็น LGBTQ มันไม่ได้จำกัดเพศอยู่แล้วเนาะเพราะฝ้ายเคยสัมภาษณ์ว่าสบายใจตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองค่ะก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราตอนนี้เราสบายใจที่จะคบกับใครคุยกับใครก็คือแค่สบายใจแค่นั้นเองค่ะไม่โอเคก็แค่เลิกติดตามค่ะไม่ต้องติดตามก็ได้ถ้ารู้สึกว่าฝ้ายเป็น LGBTQ แล้วรู้สึกไม่อยากติดตามรู้สึกไม่โอเคเลยงั้นก็แยกย้ายเทคแคร์นะคะอันนั้นฝ้ายไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะแค่สบายใจตรงไหนฝ้ายรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนคลับเราคนที่รักเราเขาก็จะรักที่เราเป็นเราเขาไม่ได้รักว่าเราเป็นอะไรถ้าเราเป็นแบบนี้เขาชื่นชอบในผลงานชื่นชอบและชื่นชมในตัวฝ้ายอันนั้นก็คือขอบคุณมากๆนั่นเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากแต่ถ้าใครที่รับไม่ได้การที่ฝ้ายเป็น LGBTQ หูจะเป็นจะตายงั้นก็คือก็เลิกคบกันก็ได้ค่ะไม่ต้องติดตามก็ได้แค่นั้นเองค่ะไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีมีแค่แบบรู้สึกว่าการที่เป็นแบบนี้มันก็ชัดเจนดีแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจตรงไหนแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็คอยที่จะซัพพอร์ตเราคือยังไม่มีคอมเมนต์ที่ว่าฝ่ายเป็น LGBTQ แล้วแบบไม่อยากติดตามแล้วอะไรเงี้ยยังไม่มีแบบนั้นค่ะหัวใจร้อนหัวใจตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็มีบ้างมีแบบคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะแต่ว่าถามว่ามีคุยกับผู้ใหญ่ไหมก็มีค่ะว่าเฮ้ยหลังจากที่เราเซ็นสัญญาไปประมาณครึ่งปีแล้วนะคะก็หลังจากช่วงโควิดที่ฝ้ายต่อสัญญาไปฝ้ายก็มีถามว่าทำไมแบบละครยังไม่ออนมีแต่แบบว่าเดี๋ยวจะฟิตติ้งนะอะไรเงี้ยฟีดแบ็กของการเล่นลงละครเนี่ยเป็นยังไงบ้างทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะรอคิวให้มันตรงกับคิวที่คือไม่ให้มันซ้อนกันนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเลือกบทให้ฝ้ายด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนที่คุยกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้โดนดองไม่ได้อะไรเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็มีฟิตติ้งละครแล้วค่ะของพี่เติ้ลแค่มันตรงกับจันทร์อังคารพุธเขาไม่อยากให้มันแบบซ้ำกันมากเกินไปก็รอคิวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ค่ะก็โอเคค่ะเขาก็ทางช่องก็ดูแลฝ้ายดีเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่ได้แบบดองงานหรืออะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแค่รอช่วงเวลาที่แบบไม่ให้มันทับกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูบทให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นนางร้ายเหมือนเดิมเพราะเดินมาหน้าไม่ได้เป็นคนดีสักเท่าไหร่เลยหน้าดุมากเขาก็เลยแบบรอให้แบบมีบทร้ายที่เป็นบทนำๆอะไรเงี้ยก็รอให้ไฟลง